สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบอนนี่กับเทนทั้ง12นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายอย่างสั้นๆง่ายๆทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเทนในภาษาอังกฤษทั้ง12เทนค่ะเข้าใจแบบไม่มีวันลืมเลยค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเรียนมาเยอะละสำหรับเรื่อง tense เนี่ยคงจะแบบเริ่มเบื่อแล้วเอ๊ะมา tense พอไปเรียนอีกครั้งก็ tense เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า tense เนี่ยมันมี12 tense อะเราเรียนตรงนี้ tense 1ตรงนี้ tense 1แล้วเราเสร็จแล้วเรามาปฏิปต่อมันไม่ได้ท้ายเราก็จะงงแล้วก็ไม่เข้าใจไปทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้จะมาให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึง concept นะคะของแต่ละ tense และเข้าใจถึงโครงสร้างของมันและเราจะเข้าใจค่ะถ้าหากเราเข้าใจในภาพรวมแล้วอะเราก็เข้าใจมันทั้งหมดค่ะคราวนี้ลองไปดูเลยค่ะ tense เนี่ยมันก็จะมีอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือการคือเวลานะคะ present past ก็ future ก็จะเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตถ้าเป็นปัจจุบัน present อดีตถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีต past ถ้ายังไม่เกิดขึ้นอนาคต futureและอีกอันนึงนะคะที่จะให้ทุกคนเข้าใจคือเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขของ tense ก็จะมีทั้งหมด4อัน simple continuous perfect แล้วก็ perfect continuous ค่ะก็จะออกมาเป็นตารางรูปแบบนี้นะคะตารางทั้งหมด12 tense เป็นแนวนอนก็จะหมายถึงการนะคะว่า tense เหล่านี้ทั้งหมดอะอยู่ในปัจจุบันเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในอดีตเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในอนาคตและถ้าเป็นแนวตั้งก็เป็นเงื่อนไขนะคะว่าจะเป็นรูปแบบแบบ simpleContinuous, perfect แล้วก็ perfect continuous เรามาดูทีละอันเลยค่ะอย่างแรกคงไม่ต้องอธิบายเรื่องการนะไม่ว่าจะเป็น present, past, future คิดว่าทุกคนเข้าใจเรื่องเวลาอยู่ละแต่เรามาดูเรื่องเงื่อนไขดีกว่า simple ก็คือ simple แปลว่าอะไรคะง่ายๆเพราะฉะนั้น simple tense เนี่ยก็คือ tense ที่แบบเป็น tense แบบง่ายๆพูดถึงเหตุการณ์เดียวๆไม่ว่าจะอยู่ในการปัจจุบันอดีตหรืออนาคตค่ะไม่ว่าจะอยู่เป็น present past หรือ future จะเป็นเหตุการณ์เดียวๆเป็นปกติเป็นความจริงอยู่ใน present past หรือ future เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่า simple tense จะคืออะไรเราจะใช้มันได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปปัจจุบันอดีตอนาคตเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนเวลาเองว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตหรืออนาคตและส่วนโครงสร้างของ simple tense นะคะก็ง่ายๆค่ะปัจจุบันก็เป็นประธานบวกกริยาปกติถ้าประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่เติม s ให้คิดซะว่า s เนี่ยไม่อยู่ตรงประธานก็กริยาถ้าประธานเอกพจน์เห็นไหมประธานเอกพจน์อะไรที่อย่างเดียวจะไม่มี s เพราะฉะนั้นกริยาต้องเติม s ถ้าประธานพหูพจน์แปลว่าประธานมีหลายอย่างอย่างเช่น applesหลายลูกงั้นกิยาไม่ต้องมี s s จะอยู่สักที่ใดหรือที่หนึ่งนะคะส่วนอดีตกิริยาก็จะเปลี่ยนรูปจากช่อง1เป็นช่องที่2เป็น past simple เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์อย่างที่แน่นอนเดียวๆค่ะและอนาคต future simple เติม will เข้าไปทันทีค่ะเช่น I will go to Bangkok ฉันจะไปกรุงเทพ tomorrowI will go to Bangkok tomorrow ฉันจะไปกรุงเทพพรุ่งนี้เติม will เข้าไปกริยาปกติรูป base form เรามาดู continuous นะคะ continuous tense ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะมันจะแสดงเน้นถึงกริยาว่ากำลังเกิดอย่างต่อเนื่องกำลังเกิดขึ้นนะคะณช่วงเวลาที่พูดถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตโครงสร้างของมันก็คือ verb to be ค่ะWas to be ถ้าเป็นปัจจุบันก็ is am are ถ้าเป็นอดีตก็ was were อนาคตก็ will be ใช่ไหมเติม will แล้วก็รูป be ไปเลยบวก verb ing ค่ะ verb to be บวก verb ing นะคะ continuous tense perfect tense นะคะ perfect tense เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาสามารถ perfect แปลว่าสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้น perfect tense เนี่ยเป็น tense ที่สามารถอธิบายสิ่งที่เราต้องการจะพูดออกมาได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็คือเป็นช่วงเวลาค่ะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวๆแล้วนะเป็นช่วงเวลาว่าเกิดขึ้นจากณตอนนี้ถึงตอนนี้เกิดเป็นช่วงเวลานะคะแต่แน่นอนช่วงเวลาไหนก็ขึ้นอยู่กับการที่เราพูดถึงถ้า present perfect ก็จะเป็นเกิดขึ้นแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ถ้า past perfect ก็เกิดขึ้นจากณจุดๆหนึ่งในอดีตจนถึงอีกจุดๆหนึ่งในอดีตนะคะจบลงไปแล้วเกิดขึ้นในอดีตจนถึงอีกจุดหนึ่งในอดีตและจบไปแล้วส่วน future perfect ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นช่วงเวลาหนึ่งและจบในอนาคตค่ะแล้วมาดู perfect continuous ค่ะ perfect continuous เนี่ยจะมีความเป็น perfect แล้วก็มีความเป็น continuous อยู่ความเป็น perfect คืออะไรจำได้ไหมช่วงเวลาค่ะความเป็น continuous คือความต่อเนื่องของการกระทำเน้นการกระทำเพราะฉะนั้น perfect continuous ก็คือช่วงเวลาพูดถึงช่วงเวลาและการกระทำนั้นก็คือทำอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงเวลานี้ทำอย่างต่อเนื่อง for example ถ้าสมมติวันนี้พูดว่าI have done homework for 3 hours. กับ I have been doing homework for 3 hours. จะมีความหมายต่างกันตรงที่บอก I have done homework for 3 hours. ฉันทำการบ้านมา3 ชั่วโมงแล้วแต่ใน3 ชั่วโมงนี้อาจจะแบบไม่ได้เน้นถึงความต่อเนื่องไงอาจจะทำไปแล้วแวะไปเล่นเกมหรือเปล่าหรือแอบนั่งหลับแต่ถ้าบอกว่า I have been doing homework for 3 hours นั่นหมายถึงในชั่วโมงเนี้ยตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่3เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยทำตลอดเลย I have been doing homework for 3 hours ทำตลอดนะคะนี่คือความแตกต่างของ perfect แล้วก็ perfect continuous ค่ะสำหรับโครงสร้างของ perfect tense นะคะก็คือ verb to have บวก verb ช่อง3ค่ะ verb to have บวก verb ช่อง3ปัจจุบันก็จะเป็น have หรือ hasบวก verb 3 อดีตก็จะเป็น had บวก verb 3 อนาคตจะเป็น will have บวก verb 3 ค่ะส่วนโครงสร้างประโยคของ perfect continuous นะคะก็จะเป็น verb to have บวก been บวก verb ing เห็นไหมมันจะมีความเป็น continuous อยู่นะ verb to have บวก been been เนี่ยคือช่องที่3ของ verb to be นะคะ exam are was were been verb to haveบวก verb being บวก verb ing ค่ะมีความเป็น perfect แล้วก็มีความเป็น continuous ถ้าเราจำหลักให้ได้นะคะถ้าเราจำหลักให้ได้โครงสร้างเดียวกันเลยเราจะจำได้ทั้งหมดค่ะแล้วเราจำให้จำเงื่อนไขนะคะเวลาเราจำได้อยู่แล้ว present past future เงื่อนไข simple เหตุการณ์เดียว continuousกำลังเกิดขึ้น perfect ช่วงเวลา perfect continuous ช่วงเวลาและเน้นถึงการกระทำว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลองคิดดูค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหนก็จะใช้เงื่อนไขนี้นะคะถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขแล้วเนี่ยเรื่อง tense ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับ English Style Bunny